ถ้าเกิดหมาเน่าเนี่ยมันทำให้สังคมเหม็นตลบอบอวนถ้าเกิดต้องการให้สื่อหรือไม่จำเป็นต้องผมนะฮะสื่อทุกๆสื่อที่อยู่ที่เนี่ยถ้าคุณต้องกินหมาเน่าแล้วสังคมมันดีขึ้นคุณจะกินไหมฮะผมว่าผมกินนะฮะประชาชนก็ต้องมาก่อนผมจะแบบไปกินหมาเน่าไม่กินหมาเน่าทำในกระบวนการไม่กระบวนการผมว่าไม่ใช่เป้าประสงค์ผมผมอยากให้บอสทั้งหลายนะครับมีความเป็นลูกผู้ชายเหมือนคุณบอยปกรณ์ผมเห็นคลิปเลยนะครับผมเนี่ยเป็นผู้บริหารวันนี้ไงกลายมาเป็นลูกจ้างประชาสัมพันธ์นะใครที่พูดนะครับวันนี้ก็อยากให้มีความเป็นลูกผู้ชายเหมือนคุณบอยปกรณ์นัดเจอได้โหนกระแสนัดเจอได้นะครับคุณหนุ่มกัญชัยค่ะสวนกลับจุกนะคะถ้าต้องรุมถึงกินหมาเน่าแล้วสังคมดีขึ้นผมก็กินหลังจากที่บอสพอลนะคะได้แชร์ภาพข่าวค่ะขบวนการเหล่าคนดังนะคะรุมถึงซากดีไอคอนลั่นมีหน้าหลังงงอยู่นานมีขบวนการนี่เองทางด้านของคุณกันจอมพลังนะคะท้าพิธีกรดาราดังค่ะออกรายการโหนกระแสหลังติดใจประโยคเป็นทุกอย่างให้แล้วตั้งแต่ทีมงานยันผู้บริหารแต่ว่าวันนี้บอกว่าเป็นเพียงคนที่ถูกจ้างซัดแรงค่ะวอนมีความเป็นลูกผู้ชายท่านผู้ชมคะนับได้ว่าเป็นคดีใหญ่ค่ะที่มีเหล่าดารานะคะเข้าไปเกี่ยวพันมากมายค่ะกับธุรกิจแชร์ลูกโซ่ดีไอคอนกรุ๊ปนะคะที่มีบอสใหญ่ก็คือบอสพอลค่ะธุรกิจขายตรงนะคะที่ตอนนี้ถูกสังคมประนามว่าขายฝันทั้งมีผู้เสียหายค่ะทะลุไปกว่า800รายและดูท่าทางว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ด้วยนอกจากทางเหล่าดาราคนดังที่มีชื่อเสียงนะคะจะได้รับหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับบริษัทนี้กันแล้วอย่างมากมายนะคะ3ดาราดังค่ะที่เป็นนักแสดงเบอร์ต้นๆของประเทศไทยนะคะนั่งแท่นบอสค่ะนั่นก็คือคุณแจมยุรนันท์นะคะคุณมินทิชยาค่ะคุณกันกันตถาวรนะคะ3คนนี้ค่ะหลังจากที่ถูกจับตาก็ได้ออกมาแถลงข่าวชี้แจงกันแล้วทางด้านของคุณแซมยุรนันท์นะคะเป็นคนแรกเลยที่ออกมาโดยบอกว่าเรื่องของตำแหน่งนะคะเป็นการให้เกียรติกันมากกว่าตกใจเหมือนกันที่เห็นข่าวมีผู้เสียหายถึงขั้นคิดสั้นกันเลยทีเดียวเพราะว่ารู้แต่ด้านดีมาโดยตลอดยืนยันว่าไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์และไม่ได้เป็นหุ้นส่วนรวมไปถึงไม่ได้มีส่วนแบ่งใดๆค่ะเรื่องตำแหน่งเนี่ยให้เป็นการให้เกียรติมากกว่านะครับอ้าวงั้นพี่แซมอยู่เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ก็เพิ่งมาเห็นข่าวเมื่อ 2-3 วันมาเนี่ยเราก็เพิ่งรู้สึกว่ามันมีมุมอีกมุมนึงด้วยเหรอแต่พอเรามาเห็นข่าวแล้วเราก็ช็อกน่ะพี่จะปัดความแล้วพี่ชอบหรือว่าพี่ไม่เกี่ยวก็ไม่ได้ 100% ถูกต้องไหมครับเพราะพี่เข้าไปอยู่ในแผนกสินค้าก็จริงอ่ะคนก็อาจจะซื้อไปใช้เองเพราะเชื่อพี่หรือซื้อไปขายเพราะมั่นใจว่าสินค้ามันดีเพราะว่าเชื่อพี่ที่มาอยู่กับ The Icon พี่ก็เอ็กซเรย์ดูนะว่าบริษัทนี้คือบริษัทอะไรสิ่งที่พี่ได้เห็นสิ่งที่เขาจังที่เห็นเมื่อวานนี้นะครับที่เห็นกับตานะคือเขารู้สึกแซดนะรู้สึกข้างในมากอ่ะเขาไม่คิดว่าเรื่องมันจะไปถึงเบอร์นี้ในมุมเขานะทำธุรกิจมาเพื่อให้โอกาสคนนะพี่ก็แค่ถามว่าเอาจริงทำอะไรผิดเดี๋ยวพี่ไม่รู้หรือเปล่าส่วนทางด้านของนางเอกสาวอย่างมินพิชยานะคะหรือว่าบอสมินค่ะเธอได้ออกมาพร้อมกับผู้จัดการและทนายความนะคะตั้งโต๊ะแถลงข่าวทั้งน้ำตาเธอได้ยืนยันว่าได้รับการว่าจ้างให้เป็นพรีเซนเตอร์โปรโมทและทำการตลาดให้กับสินค้าของ The Icon Group เท่านั้นประกาศยุติบทบาทการเป็นพรีเซนเตอร์กับ The Icon Group พร้อมกับยืนยันนะคะที่จะยืนอยู่เคียงข้างประชาชนผู้เสียหายค่ะอยากจะแสดงความจริงใจกับผู้เสียหายค่ะโดยการยุติสัญญากับบริษัท The Icon ที่มีต่อกันทั้งหมดเลยนะวันนี้ถ้าเรียกภาษาแบบบ้านๆเข้าใจง่ายๆก็คือ PR ค่ะคนข้างในบริษัทเขาจะเรียกมินว่าบอสค่ะก็ยังโทษตัวเองนะคะว่าเราตรวจสอบไม่ดีพอทำให้เกิดความเสียหายกับประชาชนมันไม่ใช่แบบร้อยล้านอย่างที่ใครเขาพูดกันไม่ใช่แบบเยอะๆเป็น10ล้านหลาย10ล้านเงี้ยไม่ใช่เลยค่ะมินติดต่อไปเป็นเวลาทั้งหมด 3-4 วันค่ะวันแรกก็ยังไม่ออกมาทำไรวันที่2ก็ยังไม่ออกวันที่3ก็ยังไม่ออกค่ะก็ในเมื่อบริษัทเลือกที่จะเงียบนะคะแล้วทุกอย่างก็ถาโถมมาที่มินเนาะตอนนี้มินเองก็ต้องเลือกที่จะออกมาแถลงข่าวค่ะแล้วก็ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองค่ะเขาก็พูดสั้นๆแค่ว่ามินออกไปตอบได้เลยเขาก็คงมีเหตุผลของเขาอะนะคะแต่ว่าวันนี้ทุกอย่างมันช้าไปหมดจนทำให้เกิดความเสียหายแบบประเมินค่าไม่ได้
และเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานะคะหนุ่มกันต์กันตถาวรค่ะพิธีกรและนักแสดงชื่อดังนะคะได้ควงทนายความออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเช่นเดียวกันเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์นะคะว่าตนเองนั้นเป็นเพียงคนที่รับจ้างเป็นพรีเซนเตอร์ของสินค้าในเครือดีไอคอนและตัวบริษัทเท่านั้นไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นแต่ที่คนในเครือเรียกว่าบอสนั้นเพราะว่าเขาให้เกียรติโดยมีช่วงหนึ่งค่ะที่คุณกันต์นะคะได้เผยถึงที่มาของรายได้ว่าตัวเองค่ะได้รายได้นะคะจากการขายสินค้าจากบริษัทเป็นรายเดือนซึ่งประโยคนี้ทำให้ทางด้านทนายความค่ะรีบแย้งขึ้นมาช่วยอธิบายเพิ่มเติมทันทีนะคะว่าบริษัทจะมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับคุณกันต์เป็นรายเดือนแต่ว่าคุณกันต์ไม่ได้เป็นแม่ทีมในการขายเลยแต่รายได้เป็นข้อตกลงกันในสัญญาที่จะจ่ายเป็นรายเดือนเท่านั้นผมไม่ได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทหรือการลงทุนหรือการออกนโยบายหรือการทำอะไรก็แล้วแต่ที่ออกมาจากบริษัทเดียร์คอนกรุ๊ปครับเป็นคนที่รับจ้างครับมาทำหน้าที่ทำสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าทุกสินค้าของบริษัทเดียร์คอนกรุ๊ปแล้วก็ตัวบริษัทเดียร์คอนกรุ๊ปด้วยครับให้กับผู้บริโภคแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายได้เอาไปใช้กันครับหน้าที่ของผมคือการโปรโมทสินค้าทุกสินค้าของบริษัทเดียร์คอนกรุ๊ปซึ่งประกอบธุรกิจมาอยู่แล้วก่อนที่จะติดต่อผมมาเป็นภาษาเข้าใจง่ายคือแบรนด์แอมบาสเดอร์ครับทุกสินค้ารวมไปถึงตัวบริษัทด้วยในการโปรโมทบริษัทให้กับทุกคนให้เป็นที่รู้จักและจากข้อมูลที่ผมได้ตรวจสอบเป็นข้อมูลที่ถูกต้องจากที่ทางบริษัทได้ส่งให้ตรวจเช็คและผมได้ตรวจเช็คเองตามที่ผมได้ตรวจเช็คได้ในฐานะคนที่เราสามารถเช็คได้นะครับแต่ความรู้สึกของผมก็เป็นสินค้าที่ดีที่ผมได้ลองใช้จริงก่อนที่จะตัดสินใจร่วมงานแล้วก็เป็นบริษัทที่ดีจริงๆผมได้แสดงความรับผิดชอบต่อให้มันจะดูน้อยนิดมากๆนะครับในการที่ยุติอาชีพพิธีกรของผมไปก่อนที่มันจะเกิดความชัดเจนแล้วก็มีการยกเลิกสัญญากับบริษัท The Icon Group เป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้มาหาพี่ๆเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วมาบอกว่าสุดท้ายทุกอย่างมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องที่มันก็เป็นมาตรฐานที่ผมได้ตรวจเช็คมาแล้วตั้งแต่แรกจากข้อมูลที่คนคนหนึ่งจะเช็คได้ครับหลังจากนี้เราจะข้อมูลอย่างที่เราเก็บรวบรวมให้กับหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบทุกๆหน่วยงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกๆหน่วยงานครับเพื่อหาข้อเท็จจริงและความชัดเจนให้ได้เร็วที่สุดครับทำเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับผมได้รายได้จากการขายสินค้าของทางบริษัทครับซึ่งทางเขาก็จะเป็นคนสรุปอย่างนี้ครับผมอธิบายว่าในข้อสัญญาเนี่ยบริษัทเนี่ยจะมีการจ่ายค่าตอบแทนให้คุณกันนะครับเป็นรายเดือนตามข้อตกลงในสัญญานะครับแต่ว่าทางคุณกันเนี่ยไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นแม่ทีมในการขายเลยนะครับแต่การข้อรายได้มาจากข้อตกลงในสัญญาที่จ่ายเป็นรายเดือนเท่านั้นเองครับไม่ใช่เปอร์เซ็นต์จากการขายสินค้าในทีมไม่ใช่ครับรายได้ทางบริษัทจะเป็นคนส่งสรุปมาให้ทางผมครับแล้วก็มีการทำเป็นรูปแบบในการรับอย่างถูกต้องครับอย่างถูกต้องครับยอดตรงทุกเดือนครับกำลังเก็บข้อมูลเพื่อส่งให้กับทางการได้ทำข้อมูลได้อย่างถูกต้องที่สุดครับผมไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทครับเป็นผู้รับจ้างไม่ใช่ลูกจ้างครับในแต่ละเดือนเนี่ยทางบริษัทของคุณกันที่ไปทำสัญญารับจ้างกับไอคอนเนี่ยก็จะมีการส่งใบแจ้งหนี้ไปในแต่ละเดือนนะครับแล้วก็รับรายได้มาเท่านั้นเองนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าคุณกันไม่ได้เป็นแม่ทีมไม่ได้ได้รับรายได้จากเปอร์เซ็นต์การขายแต่ว่าได้รับรายได้จากบริษัทตามสัญญาว่าจ้างตั้งแต่แรกเลยครับที่มีประเด็นนี้เกิดขึ้นนะครับมีการพูดคุยครับว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นที่เราได้เห็นตามสื่อต่างๆเนี่ยมันคืออะไรอ่ะทำไมผมไม่เคยได้รับรู้มาก่อนเลยผมไม่เคยได้เห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยเพราะว่างานที่ผมเป็น
พิธีกรที่เป็นงานของบริษัทนะครับก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้และสินค้าก็ออกสู่ท้องตลาดไปยังผู้บริโภคและตัวแทนจำหน่ายผมก็เลยถามว่าแล้วจะต้องชี้แจงอย่างไรมีการพูดคุยกันครับแกบอกว่าเดี๋ยวแกจะออกมาชี้แจงและแถลงเพื่อให้ทุกอย่างมันคลี่คลายและแกยืนยันว่าแกทำทุกอย่างบนความถูกต้องและถูกต้องตามกฎหมายจริงๆและผมก็เลยรอว่าแกจะชี้แจงหรือแถลงโดยช่องทางไหนเมื่อไหร่อย่างไรแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นครับและมันได้ส่งผลกระทบไปแล้วเพราะว่าด้วยความไม่ชัดเจนผมเข้าใจทุกฝ่ายนะเพราะฉะนั้นผมอย่างที่ได้แจ้งไปผมก็เลยต้องรับผิดชอบต่อตัวเองสังคมต้นสังกัดคือพลอยนะครับแล้วก็ผู้ร่วมงานทุกคนก่อนเลยผมทำให้สนุกไม่ได้ครับเพราะผมไม่สนุกหรอกครับผมก็เลยถูกต้องครับผมก็เลยจะต้องยุติบทบาทกับเป็นพิธีกรของตัวเองก่อนแล้วก็ยุติบทบาทในสาธารณะทุกๆบทบาทรวมไปถึงการยกเลิกสัญญาของบริษัทไอคอนกรุ๊ปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในแง่ของคดีเนี่ยทางเรายังไม่ให้ความเห็นดีกว่าครับนะครับแต่ในการจะผิดหรือไม่ผิดเนี่ยมันอยู่ที่ว่า1ข้อความที่เผยแพร่ออกไปเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับแล้วก็คุณกันเนี่ยมีเจตนาที่จะให้มันเกิดเหตุแบบนั้นด้วยหรือเปล่าแต่ในแง่ลงลึกว่าผิดไม่ผิดอยู่ในฐานะผู้สนับสนุนหรืออะไรเนี่ยเป็นในเรื่องของทางคดีดีกว่าครับให้มันเข้ากระบวนการยุติธรรมคือที่คุณกันมาแถลงข่าววันนี้คือต้องการประกาศต่อสาธารณะว่าเคสนี้คุณกันพร้อมเข้ากระบวนการผมเองเนี่ยในฐานะทนายความเนี่ยเราก็ไม่สบายใจที่สื่อเนี่ยออกไปว่าจะมีการออกหมายจับภายใน48ชั่วโมงจะมีการยึดทรัพย์ซึ่งจริงๆเนี่ยกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันไม่ได้ปุ๊บปั๊บขนาดนั้นเพราะเขาจะต้องเปิดโอกาสให้คุณกันเนี่ยได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองด้วยนะครับในการแถลงข่าวครั้งนี้วัตถุประสงค์อย่างหนึ่งก็คือว่าทางเราเนี่ยต้องการประกาศต่อสาธารณะครับว่าคุณกันไม่หนีครับแล้วก็พร้อมเข้ากระบวนการทนายความเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่ประสานงานกับหัวหน้าพนักงานสอบสวนนะครับในการพาคุณกันเข้าไปชี้แจงซึ่งทางผมเองเนี่ยได้มีการประสานกับหนึ่งในคณะทำงานของพนักงานสอบสวนไว้แล้วเรื่องการถูกออกหมายจับเนี่ยผมคิดว่าคงไม่มีเกิดขึ้นผมมาในวันนี้ครับมาแถลงข่าวให้กับผู้พี่ๆได้รับทราบโดยทั่วกันครับเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจของผมเองและผมก็ยืนอยู่กับความถูกต้องที่ผมเชื่อมาเสมอๆถ้ากระบวนการยุติธรรมจะว่าอย่างไรก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมแล้วเราจะยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ให้เร็วที่สุดเพื่อให้เกิดความชัดเจนครับครับจริงๆหลายข้อมูลหลายข่าวสารมากๆเลยนะครับผมยอมรับตรงๆเลยไม่รู้ว่าต้องเสพอันไหนบ้างเลือกเสพไม่ถูกแล้วครับแต่ความเสียหายที่ได้เกิดขึ้นทั้งตัวบุคคลแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นมูลค่าอะไรเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้ามีคนเสียหายก็ควรจะผู้เสียหายก็ต้องควรถูกเยียวยาครับแล้วเราก็จะยืนอยู่บนความถูกต้องเสมอโดยหลังจากนั้นค่ะเหล่าบอสดารานะคะบอสแตมบอสมินรวมไปถึงประธานบริษัทอย่างบอสพอลต่างก็รุดเข้าพบเจ้าหน้าที่ค่ะเพื่อให้ปากคำให้ข้อมูลต่างๆเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยหลังจากที่หนุ่มกันต์ กันตถาวรค่ะได้ออกมาแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนเกี่ยวกับปมธุรกิจ The Icon Group นะคะต่อมาทางด้านของคุณกันต์จอมพลังค่ะได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะหลังฟังแถลงเสร็จสิ้นด้วยการออกมาโพสต์ข้อความนะคะผ่านทาง Facebook ส่วนตัวระบุว่าเป็นทุกอย่างให้แล้วตั้งแต่ทีมงานยันพิธีกรยันผู้บริหารคำนี้ยังติดตามอยู่เลยแล้วไงวันนี้มาบอกว่าเป็นแค่คนถูกจ้างให้ทำสื่อประชาสัมพันธ์บอกตรงๆวันนี้ผิดหวังไม่เคลียร์เลยยังคาใจอีกเยอะและอยากจะฟังจากปากของบอสกันจริงๆวันจันทร์ขอเชิญบอสกันมาเจอกันที่โหนกระแสไหมครับขอแมนแมนแบบคุณบอยปกรณ์พร้อมคอมเมนต์เพิ่มเติมนะคะว่ามีคนเล่นบทพระเอกนางเอกกันไปแล้วผมเล่นบทอะไรดีโดยประโยคเป็นทุกอย่างให้แล้วนะคะตั้งแต่ทีมงานยันพิธีกรยันผู้บริหารเนี่ยเป็นแคปชั่นนะคะในคลิปไลฟ์สดของคุณกันต์ กันตถาวรค่ะที่เคยไปร่วมงาน The Icon นะคะเมื่อช่วงปี2022นั่นเองและอีกโพสต์นะคะที่เมื่อวานนี้คุณ
ณกันจอมพลังค่ะได้มีการโพสต์เอาไว้นะคะว่าวันจันทร์ที่14กันจอมพลังและพี่หนุ่มกันชัยจะพากลุ่มชาวบ้านที่ร้องเรื่องบริษัทเครือข่ายชื่อดังไปที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อขอความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านท่านใดประสงค์ที่จะไปกับผมและพี่หนุ่ม 9:30 นเจอกันครับขณะที่ในช่วงเช้าของวันเดียวกันนะคะก็คือ13ตุลาคมค่ะคุณกันกตถาวรพร้อมกับทนายความนะคะได้เดินทางไปให้ปากคำค่ะกับพนักงานสอบสวนโดยใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงนะคะจากนั้นเจ้าตัวก็ได้เปิดใจต่อหน้าสื่อค่ะพร้อมกับยกมือไหว้กล่าวขอโทษผู้เสียหายเสียงสั่นนะคะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นตนขอโทษจากใจจริงๆไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากอะไรก็แล้วแต่และเรื่องราวนี้ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วผมว่าอาจารย์ทักชวนให้มาลงทุนด้วยครับตรงนี้ตรงนี้เป็นการที่ใหญ่อยู่ถือว่าตามผิดนะฮะวันนี้มารับทราบนะครับว่าเราจะมาแสดงความบริสุทธิ์โดยการที่เราเอาข้อมูลมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนครับและมีการให้สัมภาษณ์ทุกอย่างไปได้หมดแล้วให้ทราบในเรื่องของกระบวนการแล้วนะครับผมขอบใจจริงครับผมคงได้เท่านี้จริงๆระวังครับขอบคุณครับระวังไงกลัวไม่โดนหน้ากันไหมอันนี้ของใครเนี่ยอันนี้ของไอ้บีอ๋อโอ้โหโดนหน้ากันไหมกี่โมงวะเขาออกมาบ่ายโมงครึ่งพลาดของแล้วอยู่ไปแล้วมาแล้วทั้งนี้ค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็ยังคงเกิดเหตุการณ์ค่ะที่ทำให้หลายคนตกใจไม่น้อยเลยนะคะไม่คิดว่าบอสพอลค่ะจะออกมาเคลื่อนไหวเดือดในลักษณะเหมือนเปิดศึกท้ารบแบบนี้ก่อนที่เจ้าตัวค่ะจะไหวตัวนะคะแล้วก็รีบลบโพสต์ดังกล่าวออกไปแต่ว่าเพจดังอย่างเพจอีซอค่ะแคปเอาไว้ทันนะคะโดยเพจดังค่ะได้มีการลงโพสต์ที่บอสพอลค่ะได้แชร์ภาพของคุณกันจอมพลังคุณหนุ่มกันชัยคุณอี้แทนคุณทนายรณรงค์ค่ะจากสำนักข่าวชื่อดังแห่งหนึ่งนะคะที่ระบุข้อความประกอบภาพเอาไว้นะคะว่าแชร์คนดังรวมถึงซากดีไอคอนทนายตั้มเจอทีบซึ่งบอสพอลนะคะก็ได้แชร์มาที่หน้า Facebook ของตัวเองค่ะพร้อมกับระบุแคปชั่นว่ามีหน้าหลักงงอยู่นานมีขบวนการนี่เองก่อนที่ต่อมาไม่นานค่ะจะลบโพสต์ดังกล่าวออกไปนะคะล่าสุดค่ะในเช้าวันนี้นะคะเวลาประมาณ 9:00 นเป็นต้นไปค่ะท่านผู้ชมคุณหนุ่มกันชัยคุณกันจอมพลังพร้อมด้วยคุณบอยปกรณ์ค่ะได้พาผู้เสียหายนะคะหลาย10รายค่ะจากบริษัทเครือข่ายชื่อดังนี่แหละค่ะมาแจ้งความดำเนินคดีที่กองปราบปรามถนนพหลโยธินโดยคุณหนุ่มกันชัยได้เผยว่าในวันนี้พาผู้เสียหายจากหลายๆที่หลายๆจังหวัดที่มีการกระจายตัวอยู่นะคะมาแจ้งความในส่วนของคุณบอยปกรณ์หลังจากที่ไปออกรายการหนกระแสมาแล้วก็ต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจและอยากจะให้สัมภาษณ์สื่อด้วยโดยตั้งแต่เกิดเรื่องเกิดราวเนี่ยบอยปกรณ์ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์ที่ไหนซึ่งตัวของบอยเองก็ได้รวบรวมผู้เสียหายที่ได้ติดต่อมาทางบอยปกรณ์ประมาณ40คนและยังมีผู้เสียหายที่ไปร้องทางการจอมพลังอีกหลายคนและพี่หนุ่มนะคะก็ยังได้กล่าวสวนเจ็บไปยังบอสพอลอีกนะคะปมแชร์ข่าวค่ะเรื่องขบวนการรุมถึงหมาเน่ามันเป็นสิทธิ์ที่จะพูดหมาเน่าที่ทำให้สังคมเหม็นตลบอบอวนถ้าต้องกินเพื่อให้สังคมดีขึ้นผมว่าผมกินนะจะปล่อยไว้แบบนี้หรอจะอะไรก็แล้วแต่ประชาชนต้องมาก่อนจะกินหมาเน่าหรือจะมองว่าเป็นขบวนการก็แล้วแต่นั่นไม่ใช่วัตถุประสงค์ของผมแต่ที่แน่ๆประชาชนต้องได้ประโยชน์ส่วนเรื่องการมาออกรายการหนกระแสยินดีถ้าจะมาพูดคุยชี้แจงเพราะว่าทางเราเป็นกระบอกเสียงไม่ได้ฟังแค่เสียงของผู้เสียหายผู้ถูกกล่าวหาเราก็ฟังเหมือนกันที่ทางคุณพอเขาได้มีการแชร์ออกมาว่าเหมือนกับเป็นกระบวนการถึงหมาเน่าก็ผมก็คงพูดอะไรไม่ได้แล้วครับก็คงต้องมันเป็นสิทธิ์ที่หลายๆคนที่จะคิดได้หรือพึงที่จะพูดได้นะครับก็เข้าใจนะครับแต่ในมุมผมเองผมคุณต้องเรียนว่าถ้าเกิดหมาเน่าเนี่ยมันทำให้สังคมเหม็นตลบอบอวนถ้าเกิดต้องการให้สื่อหรือไม่จำเป็นต้องผมนะฮะสื่อทุกๆสื่อที่อยู่ที่เนี่ยถ้าคุณต้องกินหมาเน่าแล้วสังคมมันดีขึ้นคุณจะกินไหมฮะผมว่าผมกินนะฮะเพราะอะไรสังคมมันได้ดีขึ้นไงฮะคุณจะปล่อยเอาไว้อย่างนี้เหรอครับจะอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายผมมองว่าประชาชนก็ต้องมาก่อนผมจะแบบไปกินหมาเน่าไม่กินหมาเน่าทำในกระบวนการไม่กระบวนการผมว่าไม่ใช่เป้าประสงค์ผมหลักๆก็คือมันก็ต้องคิดถึงส่วนรวมไว้ก่อนละจะให้กินของเน่าของไม่เน่าก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่ที่แน่คือประชาชนต้องได้ประโยชน์ครับเห็นคุณพอเขาหลังจากอยากจะไปโหนกระแสมีการติดต่อไปที่หมู่บ้านไหมครับหรืออยากจะบอกอะไรเขาบ้างก็เห็นข่าวนะครับก็พร้อมนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้มีการติดต่อไปนะครับก็เดี๋ยวขอเวลาสักนิดหนึ่งว่าเขาพร้อมเมื่อไหร่นะฮะพร้อมเมื่อไหร่ก็ยินดีนะฮะที่จะมาพูดคุยมาชี้แจงเพราะอย่างที่บอกครับเราเองก็เป็นกระบอกเสียงนะครับคือเราไม่ได้ฟังแค่ในหมู่ผู้เสียหาย
คนที่ถูกกล่าวหาเราก็ยินดีที่จะฟังเหมือนกันในทางด้านของคุณบอยปกรณ์เองค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อนะคะว่าวันนี้ตนมา3เรื่องด้วยกันเลยก็คือเรื่องแรกเนี่ยคือพาผู้เสียหายมาร้องเรียนและมาแจ้งความและสำหรับผู้เสียหายที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนให้ DM มาหาตนได้เลยซึ่งเป็นการประกาศจุดยืนว่าตนจะอยู่เคียงข้างผู้เสียหายและอยากจะรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเชื่อว่าตนนั้นถูกใช้เป็นเครื่องมือจนทำให้มีผู้เสียหายเกิดขึ้นค่ะส่วนในเรื่องที่2เนี่ยจะมาให้ปากคำตามที่บอกในรายการเอาไว้ยินดีที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายซึ่งวันนี้ได้ประสานกันกับทางตำรวจเอาไว้แล้วว่าจะเข้ามาให้ปากคำและในเรื่องที่3จะมีการลงบันทึกประจำวันเกี่ยวกับบริษัทเพราะว่าตนเนี่ยต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองและจะเอาผิดในส่วนของบริษัทที่ไม่ได้บอกข้อมูลที่แท้จริงกับตนทำให้ตนนั้นเข้าใจผิดและเกิดความเสียหายตรงนี้ขึ้นมาผมพร้อมที่จะอยู่ฝั่งผู้เสียหายแบบเต็มตัวนะครับผมตรงนี้ผมก็อีกส่วนนึงผมรู้สึกว่าผมอยากทำอะไรเพื่อเป็นการรับผิดชอบในส่วนที่ผมได้จะด้วยความไม่รู้เลยก็ตามเนี่ยแต่ว่าอย่างน้อยผมมีส่วนที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้เสียหายผมอยากรับผิดชอบตรงนี้ด้วยถ้าถามความเสียหายเนี่ยผมไม่ได้เสียหายเท่าผู้เสียหายที่เขาโดนจริงๆหรอกนะครับแต่ว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยผมก็ถือว่าโดนใช้เป็นเครื่องมือนะครับในการที่จะไปทำให้คนอื่นเสียหายต่อตรงเนี้ยอย่างที่เมื่อกี้พี่ถามว่าวันนี้ผมมาทำอะไรบ้างนะครับผมขออนุญาตตอบต่อเดี๋ยวมันจะมาถึงตรงนี้นะฮะก็ส่วนที่สองเนี่ยวันนี้ผมจะมาให้ปากคำนะครับตามที่ผมได้บอกในรายการไว้นะครับว่าผมพร้อมยินดีเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายส่วนที่3วันนี้ผมจะมาลงบันทึกประจำวันครับในส่วนที่ผมได้มีการทำหนังสือยกเลิกสัญญานะครับกับทางบริษัทคู่สัญญาในรายการที่ผมโชว์ตัวนั้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือวันนี้ผมจะมาแจ้งความร้องทุกข์ด้วยนะครับผมอันเนี้ยขอชี้แจงว่าในส่วนของผมเองผมรู้สึกว่าตัวเองก็ต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองทางบริษัทเนี่ยมีการปกปิดข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับการทำธุรกิจนะครับผมไม่ได้บอกข้อมูลที่แท้จริงกับผมนะครับทำให้ผมเข้าใจผิดแล้วก็เกิดความเสียหายตรงนี้ขึ้นมาจริงอย่างที่ผมบอกไว้ในรายการของพี่หนุ่มครับผมไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นเหยื่อนะครับแต่ว่าผมกล้าบอกได้ว่าผมถูกหลอกนะครับและถูกใช้เป็นเครื่องมือในการไปทำให้คนอื่นกลายเป็นเหยื่อครับส่วนทางด้านของคุณกันจอมพลังค่ะก็ได้ฝากบอกผู้เสียหายนะคะว่าไม่ต้องกังวลว่าจะถูกฟ้องกลับหากมีพยานหลักฐานให้ประสานมายังตนได้เลยไม่ต้องกลัวใครข่มขู่ส่วนกรณีที่มีคลิปเสียงปรากฏระบุว่าสามารถดีดนิ้วได้เลยเนี่ยคุณกันจอมพลังนะคะระบุว่าเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ยืนยันว่าเป็นเสียงจริงหรือไม่ต้องไปตรวจสอบแต่ว่าหากเป็นเสียงจริงๆเนี่ยก็อยากจะให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงและมองว่าเรื่องต่างๆเนี่ยหากมันเกิดกระแสสังคมขึ้นมาแล้วไม่มีใครเคลียร์ได้รวมถึงยังได้ท้าถึงพิธีกรดังนะคะผ่านสื่อค่ะว่าให้เป็นลูกผู้ชายหน่อยนะคะก็ให้มาเจอกันในรายการโหนกระแสค่ะสำหรับตอนนี้นะครับผมฝากชาวบ้านที่ดูอยู่ใครที่มีข้อมูลนะครับว่ามีคนมาข่มขู่ท่านนะห้ามท่านไปแจ้งความหรือมีอะไรก็แล้วแต่ท่านส่งมาให้ผมเดี๋ยวผมจะลื้อไอ้คนที่ขู่ด้วยนะใครกล้าใครปากดีตอนนี้ข่มขู่ผู้เสียหายท่านส่งมาให้ผมเดี๋ยวผมลื้อด้วยนะครับนะแล้วก็ผมขอยืนยันพวกผมนะครับนะไม่ได้มาเป็นขบวนการไม่ได้รับเงินใครแล้วก็ไม่เรียกรับเงินใครด้วยของผมเคลียร์ไม่ได้นะครับผมยืนยันตรงนี้นะครับอยากฝากบอสทอนหน่อยไหมครับเวลานี้นะครับนะผมอยากให้บอสทั้งหลายนะครับมีความเป็นลูกผู้ชายเหมือนคุณบอยปกรณ์วันนี้เกิดเรื่องขึ้นแล้วเขากล้าที่จะออกมาเผชิญหน้ากับประชาชนกล้าที่จะมาเจอหน้าชาวบ้านนะครับนะผมเห็นคลิปเลยนะผมนี่เป็นผู้บริหารวันนี้ไงกลายมาเป็นลูกจ้างประชาสัมพันธ์นะใครที่พูดนะครับวันนี้ก็อยากให้มีความเป็นลูกผู้ชายเหมือนคุณบอยปกรณ์นะครับนัดเจอได้โหนกระแสนัดเจอได้นะครับเจอที่อื่นก็ได้เจอที่อื่นก็ได้เรียกได้ว่ายิ่งขุดยิ่งเจอจริงๆนะคะสำหรับคดีนี้ค่ะล่าสุดนะคะทราบว่าเรื่องคลิปเสียงของบอสพอลนะคะที่คุยกับนักการเมืองใหญ่คนนึงค่ะให้ช่วยเรื่องคดีที่หลุดออกมานะคะด้านนักการเมืองได้มีการออกมาเคลื่อนไหวแล้วอีกทั้งทางด้านของบอสพอลเองก็ได้ไปประจันหน้ากันกับคุณหนุ่มกัญชัยกลางรายการโหนกระแสวันนี้ด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรกันท่านผู้ชมติดตามได้ในคลิปหน้าทางท็อปดาราไม่พลาดนำมาสรุปให้ฟังแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel ท็อปดาราและแฟนเพจ Facebook ท็อปดาราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แทงค์ให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ